ครับผมสังเกตต้องสังเกตบริเวณหลังนะครับไฟก็ติดครับมีการสวัสดีครับผมมาพบผมนะครับว่าสันโชนะผมวันนี้ผมก็ถือว่ามาร่วมศึกษากับหลายๆคนที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Blink นะผมวันนี้ผมจะมาสาธิตในการใช้ตัว IR Proximity Sensor นะผมครับผมในการใช้ทำการ detect แล้วก็ทำการแจ้งเตือนไปยังตัวมือถือครับจากนั้นกล่าวนี่ก็ถ้าตัว IR Sensor ผมนะมีการ detect วัตถุนะผมก็จะส่งตัว ESP เนี่ยไปส่งไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ส่งไปยังตัวมือถือแสดงสถานะคือเป็นหลอด LED สีแดงติดนะครับก็ประมาณนี้แล้วการใช้งานก็ไม่มีอะไรครับผมก็ต่อสัญญาณไฟบวกครับเริ่มมันครับขาแดงเป็นบวกดำจะเป็นลบนะครับผมแล้วก็สีเหลืองจะเป็นสัญญาณครับผมตามหลักความเป็นจริงนะครับผมไม่ใช่นะผมมันก็ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แต่ละแบบแต่ละชนิดนะครับผมมันสแตนดาร์ดมันต่างกันนะผมสแตนดาร์ดต่างกันนะบางเส้นก็จะมีหลากหลายเส้นนะผมซึ่งมันจะมีกำหนดขาว่าอันไหนขาบวกอันไหนขาลบอันไหนเป็นสัญญาณเอาท์พุตมาใช้งานนะผมอ่ะหลักก็มานี้ครับอ่ะรับแรกเราก็ไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมก่อนเลยครับนะครับตัวโปรแกรมก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ใช้ตัวไลบรารีนะผมที่เป็น ESP 2 Wi-Fi แล้วก็ตัวไลบรารีของ Blink นะครับผมก็มีการประกาศไอตัวโทเค็นนะผมที่เราไปเอามาจากตัว Gmail ของเรานะครับครับไอส่วนนั้นก็จะส่วนเป็นของชื่อ Wi-Fi นะผมที่เราทำการเชื่อมต่อนะครับชื่อ Wi-Fi ที่ผมเชื่อมต่อก็เปิดจากคอมผมมาสั่นเฟิร์นแล้วก็จะมีพาสเวิร์ดนะผมว่าใส่พาสเวิร์ดเข้าไปอะไรก็ใส่ไปครับไอพวกชื่อ Wi-Fi พาสเวิร์ดเนี่ยเราต้องกำหนดให้ถูกนะมีการเว้นวรรคอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ถูกตามต้นแบบนะครับโอเคเรามาดูตัวแปรที่ผมใช้ตัวแปรเป็น IR sensor นะผมใช้เป็น D0 แล้วก็ตัว state จะเป็น state สถานะของ IR นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีตัว widget LED นะผมซึ่งจะทำการส่งเป็นฟังก์ชันของ LED บนตัว application V0 นะผมในการ detect แล้วก็แสดงเป็นหลอดสีแดงขึ้นมาครับผมในส่วนของ voice up ก็เป็นการกำหนดตัวแปรนะผมอ๋อตรงเป็น input นะผม IR sensor มันเป็นตัวกระทำมายังตัว ESP นะinput แจ๊บแล้วก็แอปบลิงก์ดับบี้กินออโต้ก็จะเรียกตัวโทเค็นแล้วก็ไปทำการเชื่อมต่อไปยังตัวโทเค็นแล้วก็เช็คตัวชื่อ Wi-Fi แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผมมาดูในหลุมครับมีเงื่อนไขนะผมเงื่อนไขก็สเตทของผมมันก็จะเท่ากับดิจิตอลรีดครับผมแล้วก็เท่ากับขาที่ผมกำหนดแล้วก็เป็น IR sensor นะซึ่งเป็น D0 นะครับกำหนดให้มันแล้วมาเข้าเงื่อนไขก็ถ้าสเตตัสของตัว detect ไอ้ของตัว IR sensor นะครับผมเท่ากับ0ซึ่งตัว IR sensor เนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายรูปแบบนะจะเป็นพวก PNP หรือ NPN ครับลักษณะเนี่ยคือมันจะทำงานในช่วง low หรือ high ครับผมหรือ0หรือ1เนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะโอเคมาดูในเงื่อนไขนี้ก็ในกรณี status ไอ้ฐานะของตัว IR sensor ผมนะครับเท่ากับ0ก็จะสั่งให้ตัว LED on นะครับผมคือ LED ติดนั่นเองแต่ถ้าไม่ก็ LED ก็จะออฟครับผมก็ประมาณนี้ง่ายๆครับผมคือสถานะธรรมดาเฉยๆครับโอเคเอาเนี่ยไปดูในส่วนของตัวแอป Blink กันเลยนะครับผมเริ่มแรกเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับผมก็ทำการกด New Project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะเป็น IR Sensor นะครับผมแล้วก็เลือกทีมส่วน device ผมเป็น ESP 26นะครับผมว่าไม่ต้องเลือกอะไรครับแล้วกด create ครับผมจากนั้นมันก็ทำการส่งโทเค็นไปยังตัว Gmail ของเรานะครับโอเคแล้วก็ทำการสร้างนะครับผมก็ใช้เป็น LED นะครับผมก็เลือกเป็น LED ครับเอามาแต่งหน้าแต่งตามันก่อนนะครับขยายนิดนึงใหญ่ไปเลยครับจะได้เห็นชัดเจนโอเควันนี้แล้วผมก็เลือกกดทริกเป็นยังตัว LED นะผมก็เลือกเอาinput ที่ผมใช้นะผมเมื่อกี้จะเลือกเป็น V0 นะครับแล้วก็ไปดูมันมีอะไรเนี่ย widget LED ก็เป็น V0 แล้วก็ไปเซตตัว blink เราเป็น V0 ครับนี่ครับเรียบร้อยส่วนสีเราเลือกเป็นสีแล้วก็เลือกครับผมเลือกเป็นสีแดงก็โอเคสีแดงก็ประมาณนี้เรียบร้อยนะผมแล้วก็กดออนไลน์ทิ้งไว้แล้วผมอ่ะก็ประมาณนี้
ส่วนนี้เราก็ไปทําการเอาโทเค็นจากเมลนะครับโอเคเมื่อเสร็จนะครับผมนี่ครับมันจะทําการส่งโทเค็นมาแล้วครับผมนี่ครับเรากดเข้าไปครับแล้วก็มันจะเขียนว่าไอโทเค็น for IR sensor project นะครับผม device IR sensor ครับก็ทําการก๊อปโทเค็นนี้ไปครับโอเคแล้วก็ไปวางที่โปรแกรมผมนี่ครับอันนี้เป็นโทเค็นเก่านะผมก็มาวางนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยนะผมแล้วก็ทําการเลือกบอร์ดหน่วย MCU 0.9แล้วก็เลือกพอร์ตที่ผมใช้นะผมแล้วก็ทำการอัปโหลดนี่ครับง่ายๆครับผมโอเคโอเคครับผมในส่วนของการต่อ device นะครับก็ไม่มีอะไรนะผมใช้ ESP นะผมจากวงจรที่เราเขียนนะเอามาดูหน้าตาของเซนเซอร์นะผมเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้ครับผมซึ่งเป็นตัว IR sensor นะผมหรือเป็น IR proximitySmithy sensor นะครับผมหรือชื่อเต็มก็คือเป็นตัว infrared sensor นะครับผมคือมันจะมี2ตานะครับตานึงยิงออกไปเจอวัตถุสะท้อนกลับมาอีกตาก็ทําการเช็คครับผมว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้าหรือไม่เงี้ยครับผมมันก็ส่งค่าไปยังตัว ESP ประมวลผลฟิกครับมาดูในส่วนของตัว data นะครับ data ที่บอกถึงคู่มือการใช้การต่อนะสายว่าอะไรคืออะไรเงี้ยเรามาดูครับถ้าจะสังเกตก็จะมีบราวน์นะครับบราวน์จะเป็นไฟบวกครับผมแล้วก็บลูจะเป็นไฟลบส่วนแบล็กจะเป็นสัญญาณครับผมครับสัญญาณเอาท์พุตนั่นเองนะครับผมสเปคของมันคือแม็กซิมัมมันอยู่ที่100มิลลิแอมป์ครับผมตอนนี้ใช้ไฟ5โวลต์ครับมาดูในส่วนในการต่อครับซึ่งการต่อมันคือมันจะใช้ไฟ5โวลต์นะครับผมส่วนตัว ESP ผมเนี่ยคือมันมีไฟที่ออกมาตามขาเนี่ยก็มีแค่3โวลต์แล้วก็3.3โวลต์นะไฟไม่น่าพอครับผมผมก็จะอาศัยโดยการแชร์ดูโน่นครับผมมาเป็นไฟเลี้ยงให้กับมันครับโดยจะต้องต่อสัญญาณกราวให้ถึงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับโดยผมเสียบจากคอมเหมือนกันครับโอเคแล้วก็ผมก็ทําการต่อไฟบวกให้กับมันครับนี่ครับสีนี่เป็นไฟบวกน้ำเงินลบส่วนสัญญาณเอาพุทจากของเซนเซอร์นะผมเป็น D0 นะผมซึ่งเป็น input โอเคเนี่ยอาสังเกตดูเมื่อไฟมันพอนะมันก็โอเคประมาณระยะการดีเทคก็ถ้ามีวัตถุขวางหน้าไฟจะติดนะผมซึ่งเราสามารถปรับได้นะผมเราจะปรับว่าต้องการให้มันดีเทคมากน้อยแล้วก็ปรับที่วอลลุ่มที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ปรับครับโอเคอ่ะเรามาดูว่าถ้าผมเอามาต่อตัว ESP เปล่าๆนะผมเช่น ESP มันเป็นไฟ3โวลต์ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อนะเนี่ยผมมาต่อมันก็ใช้งานไม่ได้ผมเพราะเนื่องจากแรงดันไฟไม่พอนะผมมันแค่3โวลต์มันก็ไม่พอครับเนี่ยเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ดูโน่ครับผมในการช่วยทําให้แรงดันมันถึงครับเนี่ยครับผมพอแรงนั้นถึงก็ไฟก็ติดครับมีการดีเทคก็ติดครับโอเคอ่ะเนี่ยมาขวางปุ๊บไฟก็ติดครับไปดูที่ตัวแอมป์นะครับผมไฟก็ติดครับนี่แล้วมาขวางมันก็ติดครับเนี่ยไฟก็ติดครับผมสังเกตต้องสังเกตบริเวณหลังเนี่ยนะครับไฟก็ติดครับมีการดีเทคนะครับแล้วก็แจ้งไปยังตัวแอปปริ้งของเรานะซึ่งระยะเราสามารถปรับได้นะผมว่าต้องการระยะมากเท่าไหร่ครับตัวลิงก์ของมันครับอยู่ที่ประมาณ80 เซนครับตัวนี้วิธีการปรับนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม